ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JK FK UK JGGครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมบอร์ดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มาเราชมคลิปกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการTime TV นะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ผมจะมาทำคลิปนะฮะแจกแล้วก็สลงชัตเตอร์ครับผมใน Minecraft PE ครับผมนะฮะซึ่งอันนี้ก็ได้เฉพาะในส่วนของตัวแพลตฟอร์มโทรศัพท์มือถืออย่าง Android และ iOS เท่านั้นครับผมนะครับถ้าเป็นแพลตฟอร์มอย่าง Windows 10หรือคอนโซลจะลงไม่ได้เนื่องจากว่าชัตเตอร์ตัวนี้มันไม่ใช่ชัตเตอร์ของ Raider Dragon ครับผมแล้วก็ไม่ใช่ชัตเตอร์ RTX ด้วยครับผมนะฮะซึ่งมันก็เลยใช้ได้เฉพาะสำหรับมือถือเท่านั้นนะฮะโอเคครับผมเพราะชัตเตอร์ตัวนNew B Shader ครับผมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น 1.1.9 ครับผมนะครับนี่ก็เป็นแสงเงาที่คิดว่าเครื่องระดับปานกลางก็คือเล่นได้นะฮะโอเคเนาะจริงๆก็มี Shader ที่เขามีระดับแบบไลท์สำหรับเครื่องที่แบบไม่แรงมากด้วยให้เราได้ใช้กันโอเคเนาะทีนี้ผมจะพาไปดูหน่อยละกันว่าชัตเตอร์ตัวนี้มีอะไรบ้างครับผมนะฮะโอเคเนาะหันมาครับผมนะครับอันนี้ผมก็อยู่ตรงชายทะเลผมอยู่ตรงชายหาดเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคลื่นน้ำทะเลครับผมนะครับนี่นะฮะก็ถือว่าอะไรที่แบบสวยงามดีครับผมนะครับขึ้นก็มีการขยับอยู่นะฮะมองไกลๆก็สวยอยู่ครับผมเป็นน้ำสีฟ้าเนาะถ้าเกิดผมลงไปในน้ำผู้ชมครับปุ๊บในน้ำก็เหมือนจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมากมายครับผมนะฮะข้างบนเหมือนจะเป็นริ้วๆแต่เป็นริ้วแบบไอ้นี่เนาะเป็นพิกเซลนะฮะก็คือในน้ำยังไม่ได้พิเศษมากครับผมนี่แล้วก็ต่อมาบนท้องฟ้าผมนะครับนี่ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยนะครับดูวันนี้ผมหาไม่เจอเนี่ยจริงๆนะครับอันนี้ก็พอดีจงดินจะตกดินแล้วครับผมนะฮะก็เดี๋ยวจะเข้าเวลากลางคืนเนาะสังเกตดวงที่เขาก็จะมีเหมือนรัศมีครับผมนะครับรอบๆดวงอาทิตย์เขาด้วยนะฮะบนอะไรที่เท่มากผู้ชมครับนี่นะฮะแล้วก็ต่อมาครับผมนะครับนี่แม้ใบไม้ก็จะมีการขยับครับผมนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตัวหญ้าเองก็มีการขยับพลิ้วไหวเหมือนกันครับผมนี่นะฮะบนอะไรที่เจ๋งมากผู้ชมครับนี่นะฮะแล้วก็นี่เป็นบล็อกไฟนะที่ผมมาวางไว้เป็นฟอกไลท์นะครับโอเคทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราเองก็จะมันก็จะมืดแล้วเราก็จะได้ลองเล่นพวกแสงไฟต่างๆกันดูผู้ชมครับนะฮะอันนี้รู้สึกว่าตัวเถาวัลย์เองจะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไหมเนี่ยมีครับผมนะเถาวัลย์ก็จะมีเหมือนมีการพลิ้วเหมือนกันนะผมนะฮะแต่ไม่ได้พลิ้วเยอะมากนะครับโอเคใบไม้ชนิดอื่นครับผมอย่างใบสปูดก็มีการพลิ้วไหวเหมือนกันครับผมนี่นะฮะบอกเลยว่าอย่างเท่หุ้ยท้องฟ้าเฮ้ยดวงที่ตกแล้วผู้ชมครับตึงตึงตึงโอเคครับผมนี่นะครับดวงที่ตกท้องฟ้าก็จะเป็นเริ่มบอกข้างบนนี้ก็เป็นสีไม่สวยนะจริงดวงที่ตกที่สวยดีนะผมนะฮะผู้ชมดวงจันทร์สิดวงจันทร์ยังไม่ขึ้นนะฮะจังหวะนี้ผู้ชมเฮ้ยขึ้นแล้วดวงจันทร์ดูดวงจันทร์ดวงจันทร์อย่างเท่นะฮะดวงที่ตกแล้วเงียบดวงที่ตกลงทะเลไปผู้ชมครับนี่ท้องฟ้าก็เริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆแล้วดูก้อนเมฆครับผมก็เมฆเลยไปดูก้อนเมฆท้องฟ้าก็เมฆก็จะมีการขยับด้วยครับผมไม่ใช่เป็นสกายบล็อกนะฮะเป็นสกายบล็อกไม่ใช่สกายบล็อกปกติครับผมนี่นะฮะดวงที่ตกแล้วนะครับตกอยู่ใต้น้ําแล้วผมนะครับนี่เราไปดูดวงจันทร์ครับผมนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนจริงมันจะเป็นจัดเสี้ยวปะนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้สว่างทั้งดวงนะผมนะฮะแต่ว่ามันเห็นทั้งดวงไงนะฮะแต่สังเกตว่ามุมสว่างมันจะมีสว่างไม่เท่ากันทั้งดวงครับผมนะฮะแล้วก็บนฟ้าสังเกตนะผมจะมีเป็นเหมือนแสงเหนือด้วยครับผมนี่จะมีเหมือนสีเป็นแสงเหนือนะครับเห็นไหมฮะนี่บอกเลยว่าก็เป็นอะไรที่เท่พอสมควรเลยผู้ชมถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ขั้วโลกเหนือก็เถอะนะฮะ
ช่ก็มีแสงเหนือนี่ไงแสงเหนือชะละนะครับนี่ครับผมเพลงที่สวยงามอยู่ผู้ชมครับโอเคนะฮะเป็นไหมฮะทีนี้ก็ผมจะลองพวกวางพวกบล็อกเรืองแสงดูว่าผมนะฮะไอพวกฟอกไลท์ไอรู้ผมวางไว้ตรงรูปเป็นยังไงบ้างผู้ชมฮะฟอกไลท์ไปวางไว้ไหนนะผมจำไม่ได้ลืมโอเคไม่เป็นไรวางใหม่ก็ได้ผู้ชมฮะฟอกไลท์ครับผมฟึบฟึบฟึบนี่ครับผมนะฮะนี่ครับผมฟอกไลท์ครับผมนี่นะครับไปโดนอันนี้ผมไปโดนขออภัยผู้ชมครับนี่นะครับฟอกไลท์ฟึบฟึบนี่ครับผมก็จะส่องแสงแต่แสงมันจะเป็นสีนวลๆเนาะนะครับนี่แต่ชัตเตอร์ตัวนี้ครับผมนะฮะถ้าเกิดเราลองเอาไฟสีอื่นนะผู้ชมมาอย่างเช่นเอาตัวไฟจากอะไรดีอ่ะถ้าผมจุดไฟอ่ะอยู่ไหนหน้าฟินแอนด์สตีลโอเคแล้วก็พวกนี่ท็อตนะเอาท็อตสองสีเลยผู้ชมครับแล้วก็แสงเรสโตนครับผมแล้วเราจะไปลองดูกันผู้ชมครับว่าเป็นยังไงผู้ชมครับปึ๊บอันนี้ท็อตสีฟ้าแต่ว่าไฟกลายเป็นสีเหลืองครับผมนะฮะอ่ะก็คือเป็นข้อจำกัดของ Minecraft มือถือแหละผู้ชมฮะนี่ครับผมแล้วก็ลองเรสโตนท็อตนะฮะไอตรงนี้นะครับนี่นะครับผมก็มีความสว่างเล็กน้อยผู้ชมครับโอเคแต่ว่าชัตเตอร์ตัวนี้จริงๆมันไม่ได้มีไฮไลท์อยู่แค่นี้ครับผมไฮไลท์จริงๆอันนึงมันก็อยู่ในพวกถ้ำครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปเข้าถ้ำนะฮะเดี๋ยวปิ้นแมปผู้ชมฮะโอเคนะครับทีนี้ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับผมเอฟเฟกต์ตอนฝนตกครับผมก็เลยเอฟเฟกต์นี้ค่อนข้างสวยนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้คอมมานด์นะผมนะครับพิมพ์นะฮะ weather rain แล้วก็ไปผู้ชมครับนี่ครับผมโอเคตอนแรกทุกอย่างดูปกติดีนะฮะก็ยังทีนี้พอเราเริ่มหันสังเกตผู้ชมฮะเราสักครู่นึงครับผมตอนนี้ผู้ชมสังเกตไหมครับผมตอนนี้ครับผมนะครับพื้นมันจะเริ่มเป็นเงาๆผู้ชมมาเห็นไหมฮะนี่ครับผมก็จะเหมือนว่าพื้นเนี้ยมันเปียกอยู่นั่นเองนะครับบนแล้วเป็นอะไรที่ผมฟีเจอร์ที่ผมชอบมากครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราครับผมนะฮะวิ่งนิ่งชมครับสักพักบางทีมันจะมีเหมือนเป็นเนี้ยครับผมเห็นไหมฮะมันจะเป็นเหมือนมีลมพัดด้วยครับผมนะมันพัดละอองน้ำเนี่ยไปครับผมนะฮะเป็นไงถือว่าเป็นอะไรที่เอฟเฟกต์ค่อนเจ๋งผมชอบเอฟเฟกต์นี้เจ๋งดีผู้ชมฮะใช้หน้าอยู่ครับผมนี่นะฮะเป็นไงเจ๋งล่ะนี่ยะโอเคครับผมนี้เดี๋ยวผมเองก็จะลองหยุดฝนดูครับผมเราจะดูว่าถ้าเกิดว่ามันฝนหยุดแล้วสภาพการสภาพอากาศจะกลับเป็นยังไงผู้ชมฮะโอเคเหมือนเดิมผมweather clear นะครับโอเคฝนจะตกปุ๊บฝนก็จะค่อยๆหยุดก็ผมนะครับนี่เมื่อกี้เห็นละอองหยดเนี่ยมันก็ยังมีเหมือนละอองหมอกๆหน่อยผู้ชมฮะทีนี้พอฝนเริ่มหยุดก็ผมนะครับฮะพื้นก็จะเริ่มแห้งแล้วผมแล้วพื้นก็จะกลับไปเป็นสภาวะปกติแล้วผมก็เป็นหนึ่งในลูกเล่นที่ผมว่าก็น่าสนใจพอสมควรครับผมนะฮะอ่ะโอเคเนาะทีนี้ก็ผมนะฮะผมก็จะพาไปดูว่าผมฟีเจอร์ในถ้ำว่ามีอะไรครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะผมโอเคครับผมวันนี้ก็เป็นถ้ำครับผมนะครับอันนี้คือผมเราขุดมาเจอแล้วก็สร้างอะไรนิดหน่อยครับผมอย่างอันต้องลัดเคมนี้ผมสร้างขึ้นมาครับผมนะจริงๆมันไม่มีลัดเคมนะฮะก็เป็นสภาพลัดเคมถ้าเกิดคุณบังเอิญโชคดีไปเจอลัดเคมลัดเคมก็สักชั้นเดินนี้ก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับผมนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นแสงลาวานะแล้วก็เจอกับน้ำครับผมกลายเป็นน้ำตกกับลาวาอยู่คู่กันบอกเลยว่าอย่างเท่ผู้ชมครับนี่นะฮะโอเคแล้วก็ตัวนี้มีความเจ๋งอีกอย่างก็คือนี่ครับผมพวกแร่เงี้ยมันจะเรืองแสงนะครับเหมือนตาสไปเดอร์เลยอย่างเงี้ยครับผมนะครับจะส่องแสงสว่างในที่มืดครับผมถ้าเป็นในถ้ำบอกเลยว่าสว่างเห็นไหมฮะแทบจะเห็นแร่เลยโอ้โหนี่เพชรกิมเมอร์ล่อเลสโตนลาปิสทองแดงยิงเหล็กก็เห็นครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมหยิบเหล็กให้ดูผู้ชมครับเหล็กไอรอนครับผมปุ๊บภาษาไทยโอเคไอรอนนะครับปุ๊บนี่ก็ได้ทั้งในส่วนของตัวดิฟสเลตแล้วก็เป็นส่วนของตัวปกติก็คือเรืองแสงทั้งคู่ครับผมอันนี้คืออยู่ในถ้ำมืดมันก็เลยเห็นชัดเห็นไหมฮะคล้ายบูชเชอร์ RTX เนี่ยก็สามารถทำได้ในนี้ก็คือทำได้ในมือถือทำได้เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่อย่างเท่ผู้ชมครับนี่นะคือบูชเชอร์ผมชอบอยู่นะเอาจริงโอเครู้สึกว่ามันทำให้ถ้ำดูสว่างสว่างหน่อยเนาะถ้าเกิดมันอยู่กับแสงสว่างนะฮะอันนี้ก็เป็นลัดเคปที่ผมสร้างขึ้นครับผมโอเคทีนี้ผมจะลองไปดูในมิติต่างๆอย่างในเทอร์หน่อยผู้ชมครับโอเคผมจะไปในเทอร์ผู้ชมครับโอเคอันนี้เราก็มาอยู่ในเนเธอร์ครับผมอันนี้คือผมเกิดมันเกิดข้างในอ่ะมันไม่ได้เกิดข้างนอกที่มันสวยงามอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เลยจะให้ดูอะไรยากหน่อยผู้ชมครับนี่เหมือนเราติดอยู่ใต้ดินไปเนี่ยนะฮะน่าใช่ครับผมพอเราอยู่ทำโอเคข้างบนมีทางออกครับผมนี่นะครับนี่เราก็ออกมาอยู่ข้างนอกอันนี้ก็เป็นเนเธอร์ปกติครับผม
นี่ก็จะประมาณนี้ก็เป็นแสงของลาวาผมนี่แม็กมาบอกนะฮะก็จะเท่อยู่ครับผมอันนี้ก็เป็นรู้สึกวันนี้ก็สว่างด้วยครับผมแต่ว่ามันอยู่ในเนเธอร์อยู่แล้วมันก็เลยสว่างอยู่แล้วนะเพราะลาวามันสว่างไงนะฮะโอเคอันนี้ก็คือไปโอมปกติเวสแลนด์เนาะใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้เอ้ยนี่ไม่ใช่แลนด์อันนี้คือไอ้นี่โซแซนวัลลี่นะครับนี่ครับผมอันนี้เรามาถึงที่โซแซนวัลลี่แล้วครับผมนะครับเมื่อกี้เราน่าจะอยู่แบนแลนด์เนาะโซแซนวัลลี่ท้องฟ้าเองก็เป็นสีฟ้าผมนะครับนี่แล้วก็ไฟสีฟ้าผมนะครับแต่ก็แสงสว่างมันก็จะแบบมันจะออกแนวมันก็อันนี้แสงออกสีขาวเนาะนะครับก็คือแบบไม่ได้สีเพราะตัวจงนะพวกไฟไหมครับตอนนี้มีหลายสีไงนะฮะโอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่เท่อยู่พอสมควรคุณผู้ชมครับจริงถ้าไปเจอไบโอมเฟี้ยวๆอย่างตัวไบโอมมาเลยนะพวกไบโอมที่เป็นป่าคิมสันกับวาร์ปอ่ะก็จะเท่เหมือนกันแต่วันนี้เจอแค่นี้ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่นะถ้าเกิดเราลงเนเธอร์นี่ไงเจอไบโอมแล้วอันนี้เป็นไบโอมคิมสันครับผมนี่ก็ถือว่าเฮ้ยก็เท่อยู่นะเอาจริงเป็นเล่นไปในต้นไม้มันมีตัวให้แสงด้วยครับผมนะครับไอตัวไอชุมไรครับผมอันนี้โกลสโตนครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะจริงๆตัวนี้ก็โอเคนะว่าแล้วก็มันไม่ได้กินสเปคมากด้วยเครื่องผมรุ่นเก่าไงอันนี้ผมไม่ได้อ่านในมือถือที่ผมอ่านในอิมูเลเตอร์บนคอมแต่ว่าถ้าเล่นในมือถือผมก็คือเล่นได้อยู่เหมือนกันครับผมเป็นเชื้อที่โอเคครับผมนะฮะโอเคเนาะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นวิธีการลงครับผมลงไงเราก็จะไปดูกันนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ผมก็จะมาเริ่มทำการสอนโหลดแล้วก็สอนลงตัว Shader Newbie Shader ครับผมนะครับเวอร์ชัน 1.1.9 นะฮะสิ่งที่คุณทำคือกดมาที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปนะก็จะเป็นเว็บที่คนทำเอาข้อมูลมาลงเอาไว้ครับผมนะครับนี่รวมไปถึงลิงก์ดาวน์โหลดด้วยนะครับทีนี้เราต้องการรวมการเลื่อนลงมาครับผมนะครับนี่อันนี้ก็จะมีพวกฟีเจอร์ต่างๆครับผมนะครับนี่แล้วก็เลื่อนผ่านไปผมเพิ่งใครจะโหลดก็เลื่อนผ่านไปผู้ชมครับข้างยาวอยู่นะโอเคอันนี้เรื่องมากับเลยแล้วชมมาทีนี้เกิดเลยคลิปนิดนึงชมครับฟึบนี่ครับผมนะฮะก็ได้เจอลิงก์ดาวน์โหลดตรงนี้ครับผมซึ่งเขาก็จะมีเวอร์ชันปกติเวอร์ชันไลน์แล้วก็ชัตเตอร์โหลดผ่านแบบไม่มีแอดครับผมนะฮะโดยแอดส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์เว็บไทยข้างสองอันบนครับผมส่วนอันล่างจะเป็นแบบเข้าไปที่ GitHub นะฮะซึ่งมันจะมีเวอร์ชันให้เลือกด้วยครับผมนี่ผมจะเลือกระบบ no ad ละกันครับผมอันนี้ก็จะบอกว่าเราจะไปยังหน้า GitHub ของคนสร้างเข้าไปครับผมปึ๊บทีนี้นะครับเมื่อเรามาถึงหน้านี้แล้วผมนะครับนี่ทำการเลื่อนลงมาผมก็จะเจอกับ asset ครับผมนะครับนี่ก็จะมีเหมือนเป็นไฟล์ MCPack 2อันครับผมก็จะมีไลท์กับเมนคือปกติก็จะมีซอสโค้ดครับผมนะครับให้เราไปศึกษาด้วยนะครับทีนี้เราจะโหลดผมจะโหลดเป็นตัวเมนครับผมปึ๊บก็ทำการกดไปที่อันนี้ก็ทำการดาวน์โหลดแล้วผมทีนี้โหลดเสร็จแล้วผมนะครับทีนี้ผมก็จะไปที่แอปเปิดไฟล์ของผมครับผมนะฮะโอเคผมก็จะกลับไปยังเป็นไปได้ผมจะไปที่แอปES File Explorer ครับผมนะมันจะลงในเครื่องนี้หรือเปล่าผมลงไว้นะครับนี่นะฮะโอเคเปิด App File ขึ้นมาครับผมโอเคครับผมจากนั้นนะฮะผมก็จะไปในส่วนของที่ผมดาวน์โหลดไว้ผมก็จะไป Internal Storage แล้วก็ดาวน์โหลดครับผมก็จะเจอกับไฟล์ตัวนี้ครับผมนะครับที่เขียนว่า Newbie Shader เนี่ยครับผมโอเคจากนั้นครับผมตรงนั้นมาคือกดไปที่อันนี้ครับผมนะครับแล้วก็เลือกไปที่มาคราวให้มันขึ้นมาครับติดถูกตรงนี้ครับผมนะครับจากนั้นก็ทำการกดเวลาเท่านั้นครับผมนะจริงๆกดเสมอก็ได้นะฮะแต่ผมกดเวลาเท่านั้นเผื่อผมต้องการเข้าไปเช็คอะไรข้างในครับผมนะฮะโอเคก็กดเปิดครับผมปุ๊บทีนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวเกม Minecraft ขึ้นมาเพื่อเอาตัวชัตเตอร์เข้าสู่ตัวเกมครับผมโอเคนี่ก็เป็นการเริ่ม import ครับผมโอเคอันนี้ก็ import จะสิ้นครับผมนะครับนี่นะครับเรียบร้อยอันนี้ขึ้นเตือนเรื่องโหลดสกินไม่ขึ้นเฉยไม่เป็นไรครับผมทีนี้เมื่อเราเอาสกินเข้าสู่ตัวเกมพอแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ setting ครับผมนะครับแล้วก็ไปที่global resource ครับผมนะครับปุ๊บแล้วทำการ activate ครับผมตัว shader ของเราที่ลงมาอันนี้ผมลงมากด activate ครับผมปุ๊บเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็ออกมาผมให้มันโหลดตัว shader นิดนึงครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมนะครับทีนี้ผมก็จะลองเข้าโลกดูครับผมนะฮะโอเคผมจะลองสร้างโลกใหม่ละกันนะผมนะฮะก็แค่ลองเฉยนะฮะโอเคแล้วผมก็จะสิบสุดท้ายก็เต็มไปด้วยโลกที่ผมสร้างไว้ไงตลอดโอเคครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือลงได้สำเร็จครับผม
นี่นะฮะก็ดูว่าผมท้องฟ้าก็จะเปลี่ยนไปเมฆก็เหมือนจะมีแบบมีการขยับเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้ครับผมก็คือลงสำเร็จครับผมนะครับนี่โอเคครับผมก็โอเคเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะชอบมากกดซับสไครบ์ผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปผมสวัสดีครับบ๊ายบาย